พญางั่วนำถมพญางั่วนำถมทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระล่วงกรุงสุโขทัยเสวยราชสมบัติตั้งแต่พ.ศ. 1866ถึงพ.ศ. 1890ชินการมาลีปกรณ์กล่าวไว้ว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนบานเมืองพญางั่วนำถมทรงสถาปนาพญาลือไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งได้เป็นพระมหาอุปราชทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อปีพ.ศ. 1883หลังจากปีพ.ศ. 1841ซึ่งเป็นปีสวรรคตของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรสุโขทัยก็แตกสลายเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นเอกราชเช่นเมืองคนทีคือเมืองกำแพงเพชรเมืองพะบางคือเมืองนครสวรรค์เชียงทองมาถึงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งจึงทรงขยายอาณาจักรสุโขทัยออกไปไหมอันนี้เป็นตามจารึกลักษณ์ที่3ปีเสวยราชสมบัติของพญางั่วนำถมคือพ.ศ. 1866ซึ่งคำนวณจากปีที่พญาลิไทยแต่งใต้ภูมิพระล่วงคือปีละกาศักราช23เมื่อพญาลิไทยทรงครองราชสมบัติในเมืองศรีสัชนาลัยได้6ปีเมื่อเทียบกับจารึกลักษณ์ที่5ซึ่งกล่าวว่าพ.ศ. 1904พญาลิไทยเสวยราชในเมืองศรีสัชนาลัยได้22ปีคือ16ปีหลังจากทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระล่วงคือศักราช23บวก16เท่ากับศักราช39เอา38ลบจะได้ศักราช1ซึ่งตรงกับพ.ศ. 1866ถือเป็นปีที่พญางั่วนำถมครองราชส่วนปีสวรรคตของพญางั่วนำถมคำนวณได้จากปีที่พญาลิไทยทรงยกกองทัพไปปราบสุโขทัยในพ.ศ. 1890แล้วเสด็จขึ้นเสวยราชจารึกลักษณ์ที่สีอาจเป็นเพราะพระโอรสของพญางั่วนำถมจะเสวยราชสืบแทนพระราชบิดาพญาลิไทยซึ่งทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชจึงต้องเสด็จไปปราบปรามก็อาจจะเป็นไปได้บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป